พี่เมื่อกี้สวัสดีค่ะมินครับสวัสดีค่ะต้อนรับกลับสู่รายการบูดี้โชว์อีกครั้งนึงด้วยดีใจที่ได้เจอมินไหมครับดีใจสวยไหมครับสวยครั้งที่แล้วที่มาจำได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นจำได้จำได้ไม่มีวันลืมเลยค่ะพี่วูดดี้ก็ยังตื่นเต้นจนทุกวันนี้ใช่ตอนนั้นก็เอาไบรท์วินมาเซอร์ไพรส์ใช่ใช่ได้ดูกันใช่ไหมครับวันนั้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือยังจำไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปดูภาพบรรยากาศในวันนั้นกันครับคู่จิ้นคู่ไหนที่คุณกรี๊ดมากที่สุดไบรท์วินไงขอต้อนรับไบรท์วินครับตกใจเลยสิเป็นทำหน้าไม่ถูกเลยพี่วูดดี้ตอนนั้นคือช็อกเลยว่าช็อกเออก็คือไม่รู้ว่าจะแบบจะวิ่งไปกรีดได้ไหมหรือว่าจะอะไรแบบแล้วก็แบบแบบตื่นเต้นเราไม่คิดว่าเขาจะมาด้วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเมื่อกี้ระหว่างดูอยู่ตอนนั้นคือความรู้สึกเป็นยังไงนะตอนที่เราเปิดตัวไบรท์วินวันนั้นตอนนั้นคือทำหน้าไม่ถูกคือถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยมินอยากจะบอกไบรท์วินว่ามินตื่นเต้นมากกว่าที่เห็นเยอะคือวันนั้นอะพอตอนจบอะก็มีโอกาสได้คุยกับไบรท์วินแล้วไบรท์วินก็แบบไปถามทีมงานมินว่าแบบพี่มินเขาชอบผมจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยคือหน้าเขาไม่ตื่นเต้นเลยไงคืออยากจะบอกว่าวันนั้นคือตื่นเต้นจนทำหน้าไม่ถูกพยายามเก็บอาการมากเลยคือเราไม่รู้ว่าเราสามารถวิ่งไปกรี๊ดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยข้างในก็คือวิ่งไปกรี๊ด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 อยู่แล้วอะไรความจริงก็คือนั่งยิ้มอย่างนี้แต่ในใจคือประมาณว่าแต่ทำไม่ได้เพราะเป็นนางเอกใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าเราเข้าใจคุณนะเพราะเราเองก็กรี๊ดไบรท์วินเหมือนกันถ้าถึงเวลาเราเป็นเหมือนกับรุ่นพี่ในวงการบางทีเราก็ไม่กล้าแสดงความคือเราไม่รู้ว่าพองามมันอยู่ที่ตรงไหนเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยคนไทยจะรับได้ไหมถ้าแบบเราอยู่นิ่งๆขึ้นไปกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจคือกรี๊ดมากในใจคือกรี๊ดมากวันนั้นน่าจะจมูกบานเล็กน้อยด้วยตื่นเต้นทำจมูกบานเลยเวลาเจอก็แบบจมูกคุณจะยังไงคือด้วยความที่มันจะต้องนิ่งใช่ไหมมันก็จะแบบมันก็แบบเหมือนเก็บอาการอะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็จะแบบพี่มินจมูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบโอเคถ้าเราจะมีเซอร์ไพรส์อีกโอเคไหมมีอีกเหรอคะพี่วันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีเซอร์ไพรส์ให้คุณเรื่อยๆตราบใดที่เราเป็นพี่น้องตราบใดที่คุณมาร่วมรายการความท้าทายก็คืออันนั้นมันสุดแล้วเนาะอันนั้นมันสุดจริงๆในก็สุดในด้านนั้นในด้านนึงแต่ว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทำให้มินหรือว่าน้องสาวของเราเนี่ยแฮปปี้และมีความสุขให้ได้เลยนะครับตั้งแต่รู้จักกับมินมาอย่างที่บอกว่าไม่เคยเห็นมินเสียอาการมากขนาดนั้นน่าจะเป็นครั้งที่เสียอาการมากที่สุดในชีวิตแต่ตัวตนจริงๆของมินวันนั้นเราไม่ได้คุยกันเลยค่ะเราอาจจะคุยเล่นๆซะส่วนใหญ่วันนั้นแต่เราไม่ได้คุยแบบจริงจังวันนี้ขออนุญาตคุยแบบคุยจริงๆเนาะได้ทอล์กกันตัวตนของมินพีชยาใช่ไหมครับมันสำหรับมินนะเป็นคนอย่างคือถ้าให้มิน definition ตัวเองอ่ะมันจะแบบค่อนข้างยากพี่วูดดี้เพราะมินจะมีความแบบมีความสมดุลค่อนข้างเยอะอย่างบางทีเราก็จะเหมือนเป็นคนตลกแต่ก็ไม่ได้ตลกจนแบบไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนแบบขยันหรือเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเราจะพยายามมีสมดุลตลอดเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกร้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีสมดุลที่ดีใช่มีความแมนสูงไหมถ้าคนที่รู้จักอาจจะพูดแบบนั้นแต่มินก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรเหมือนกับว่าเราก็มีความเป็นผู้หญิงนะเราลงสวยๆนะเราแบบเราเป็นผู้หญิงเรียบร้อยมีมารยาทนะแต่ว่าแมนน่าจะหมายถึงวิธีการที่มินมอบสิ่งต่างๆให้กับคนต่างๆมากกว่าใครมาขออะไรก็ชอบให้ชอบแบบใจกว้างเกินไปบางทีอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าเราไม่ได้คิดอะไรเราก็ให้ได้ก็ให้ให้ไม่ได้ก็ไม่ให้อะไรเงี้ยหรือแบบอะไรที่จุกจิกมากๆเงี้ยเราจะตัดออกไปเลยเราก็คือแบบเดี๋ยวมีฟันธงให้ทำนี้เสร็จจบปัญหาอะไรเงี้ยเหมือนปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้เครียดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมองทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายหมดอะไรเงี้ยงั้นแสดงว่ามินเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอาการประมาณนี้ไหมน่าจะใช่เหมือนกับว่าไม่ค่อยแบบแสดงอาการเยอะแต่เวลาอยู่กับเพื่อนก็คือปล่อยหมดนะอยู่เพื่อนก็คือหัวเราะเสียงดังมากหัวเราะทีก็คือแบบได้ยินถึงหน้าบ้านเลยขนาดนั้นเลยใช่ก็คือปล่อยสุดเลยพี่วูดดี้ค่ะถึงแม้ว่าจะดูเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมันแมนเก็บอาการบ้างแต่ก็จะมีอยู่สองคนซึ่งเมื่อมินเจอแล้วจะใช้คำว่าอ่อนน้อมอ่อนโยนคือไม่ได้แข็งหรือว่าเกรงนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช่ก็คือแบบที่สุดในชีวิตคือพ่อแม่เพราะว่าแบบ
ที่ทำงานหนักจนทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กจนโตอดหลับอดนอนได้ก็คือแบบเพื่อสองคนนี้เลยใช่เพราะว่าพ่อแม่ก็คือทำงานหนักมากพี่วูดดี้ภาพในความทรงจำของเราอ่ะคือยังไงเล่าสิก็คือตั้งแต่คือสมัยคือเบบี้บูมเมอร์เนาะเราก็จะได้ยินแบบคนจีนมาตั้งรกรากที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยคุณปู่อากงก็คือทำงานแล้วก็คืออะไรก็เสียชีวิตตอนอายุยังน้อยเพราะทำงานหนักอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือทำงานหนักเหมือนกันแต่ก็รู้จักเที่ยวแล้วแต่ก็ยังหนักภาพในความทรงจําตอนเด็กก็คือแม่ก็คือนั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศจนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบแม่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณพ่อก็คือจะออกไปทําเน็ตเวิร์คกิ้งไปแบบหาสังคมไปทํางานแบบตั้งแต่ศูนย์คือเค้าเล่ากันว่าตอนที่มินยังไม่เกิดอ่ะที่บ้านก็คือไม่ได้มีอะไรเลยค่ะก็คือฐานะพวกเราก็คือค่อนข้างธรรมดาเลยแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนมีวิสัยทัศน์ก็เลยสร้างธุรกิจขึ้นมาแบบตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วก็จนขึ้นมาแบบทำอสังหาในจังหวัดขอนแก่นเป็นดีลเลอร์แบบวัสดุก่อสร้างที่แบบครบวงจรที่ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นเลยที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเนี่ยพูดได้เห็นภาพหน่อยซิว่ามันประมาณไหนอะไรที่มีวันนี้แล้ววันนั้นไม่มีตอนเด็กๆอ่ะมินก็ชอบนะคือหมายถึงว่าเราค่อนข้างใช้คำว่าแบบติดดินก็ยังได้เลยตอนเด็กๆอ่ะก็คือบ้านเราเป็นบ้านชั้นเดียวเราก็เป็นบ้านที่แบบเป็นเวิร์งน้ำอยู่ตรงกลางแล้วมินก็ชอบไปเด็ดต้นไม้คือแบบอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีต้นชมพู่ใหญ่ๆเหมือนบ้านต้นไม้อ่ะแล้วมินกับพี่ชายก็จะชอบไปปีนต้นไม้เล่นกันนี่ก็ตกต้นไม้มาแล้วใช่แล้วก็มีเล้าไก่ด้วยมีเล้าไก่มีลิงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างออร์แกนิกแล้วอยู่กับธรรมชาติเยอะตอนเด็กๆแล้วก็พอรู้ตัวอีกทีก็คือย้ายมาบ้านใหม่ครับแล้วก็แบบเป็นบ้านที่มี7ชั้นเป็นตึกที่แบบคุณพ่อลงทุนสูงมากอันนั้นคืออายุน่าจะประมาณ12ละครับใช่ก็คือไม่รู้หรอกว่าโลกนี้คือมันต้องเดินทางไงแต่คือเห็นความเติบโตของคุณพ่อคุณแม่มาตลอดใช่แล้วก็เห็นความทุ่มเทเห็นการทํางานหนักอะไรเงี้ยจนแบบมินว่าเราซึมซับเราซึมซับว่าแบบเค้ารักเรามากแล้วเค้าทําเพื่อเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งที่เขาเหนื่อยอ่ะเราอยากทำแทนคุณเป็นมีคำนี้ครับที่เขาใช้เรียกมินที่บ้านเขาบอกมินคืออีเย็นของที่บ้านยังไงฮะอีเย็นก็จะแบบชอบแซวกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างมินจะมีคนสนิทก็คือคุณบัวอะไรเงี้ยคุณบัวก็จะชอบแบบโอ้ยยอมนะยอมมินจริงๆเลยเวลาแบบทำงานให้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือจะดูแลทุกเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทุกเรื่องอ่ะพี่วูดดี้ทำไมจะร้องไห้ทำไมคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรคือไม่ได้เศร้านะคิดถึงอะไรแต่คือแบบซับซึ้งอ่ะคือเวลาพูดถึงพ่อแม่เราจะแบบซับซึ้งอ่ะคือแบบรักเขามากอ่ะคือเรารู้ว่าคุณรักเขามากแต่เราไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เอ่ยถึงพ่อแม่มันจะโดนใจทุกครั้งใช่ไหมใช่คือแบบคือถ้าถามว่าวันหนึ่งแบบตัวเองจะเป็นพ่อเป็นแม่คนหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะรักลูกได้เท่าที่แบบพ่อแม่มีรักเราไหมแล้วถ้าแบบถ้าเขาได้ฟังอยู่อยากให้เขารู้ว่าแบบสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดมันอยู่ในตัวมินทั้งหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาเคยชมคุณไหมอ่ะไม่ค่อยนะแต่ชมนะชมเหมือนชมตามเทรนอะไรเงี้ยแบบมีขอทิชชู่หน่อยได้ขอทิชชู่นี่เหมือนกับว่าเขารู้เลยเขาเตรียมไว้ให้ครับคุณผู้ชมใช่คือไม่ได้ตั้งใจจะดราม่าเลยนะแล้วพี่ตกใจไงพอแค่พูดว่าพ่อแม่ปุ๊บคุณก็ไปเลยทันทีใช่เพราะว่าแบบคือถ้าใครแบบได้สัมผัสมันจะรู้ว่าแบบรักพ่อแม่มากตอนที่คุณยายเพิ่งเสียนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับขอบคุณค่ะตอนนั้นครอบครัวเป็นยังไงตอนนั้นคุณแม่ก็คือเหมือนกับคุณยายอ่ะเข้าโรงพยาบาลมา3เดือนแล้วค่ะแล้วก็แบบยื้อทุกวิธีทางแต่ว่าคิดว่าตอนนั้นคิดเองนะว่าคุณแม่คงทําใจมาประมาณนึงละแล้วแบบเราก็คิดว่าอาการน่าจะดีขึ้นแต่แบบพอไปๆมาๆก็คือวันที่แม่โทรมาบอกว่าคุณยายเสียคือมินก็น้ำตาไหลเลยแล้วเราก็สิ่งแรกที่คิดก็คือแล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนี้ใช่แล้วก็แบบวันต่อมาคือบินไปหาแม่ที่ขอนแก่นเลยเพราะว่า
คือเป็นห่วงความรู้สึกเขาจริงๆการจากไปของคุณยายเนี่ยคุณได้เห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการใช้เวลากับครอบครัวด้วยใช่คืออะไรมินเหมือนทุกวินาทีมันมีค่าคือเราเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตละเรารู้แล้วว่าเราทำงานหนักไปเพื่ออะไรเรารู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เรามักจะลืมกันอ่ะคือครอบครัวคือเพื่อนจะรักเราแค่ไหนก็ตามเราจะมีสังคมที่กว้างขวางแค่ไหนก็ตามสุดท้ายสำคัญที่สุดเรากลับมาที่เบสิกเลยคือครอบครัวคือเพราะสุดท้ายเวลาที่เวลานั้นมันหมดลงอ่ะมันเอากลับมาไม่ได้มันไปแล้วมันก็ไปเลยเมื่อวันนั้นที่แบบคือคุณแม่จะต้องเจออะไรแบบเนี้ยเราอยากอยู่ตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องเจอหรือเราเองก็จะต้องเจอไม่มีอะไรแน่นอนใช่ว่าใครจะไปก่อนใครถูกไม่มินถูกอ่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าทุกสิ่งคือความรักที่เรามีให้ต่อกันและกันและเวลาที่เรามีให้กับคนที่เรารักสำคัญกว่าสิ่งใดเราต้องจัดเรียงความสำคัญใหม่ถูกป่ะจัดลำดับว่าสมัยก่อนเราอาจจะเอาอะไรมาก่อนงานมาก่อนค่ะใช่งานจะมาก่อนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตอนวัย20 30งานมันต้องมาเดี๋ยวคอย50แล้วเดี๋ยวพ่อแม่ค่อยมาคุณว่ายังไงก็ไม่ผิดนะจะคิดอย่างนั้นคือพ่อแม่เราต้องมีข้าวกินแหละใช่ต้องมีบ้านมีหลังคาที่แบบคุมหัวเวลานอนแต่ว่าแล้วบ้านนั้นมันจะมีความหมายอะไรถ้าเกิดมันไม่มีเราอยู่ตรงนั้นในบางครั้งอะไรเงี้ยคือมินไม่ได้บอกว่าคุณมีเวลา100% อย่างเงี้ยเราอาจจะเจียดมาสัก 5% ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่างานมันเริ่มดีขึ้นเราจะสัก 10% ก็ได้ตามความเหมาะสมและกำลังที่เราทำได้กลับไปที่คุณพ่อคุณแม่อีกนิดนึงนะครับถามเรื่องคุณพ่อได้มั้ยว่าเมื่อกี้พูดถึงพ่อค่ะพี่อยากจะรู้ว่าและความสัมพันธ์ของคุณพ่อกับมินเป็นยังไงก็จะแมนๆแหละก็คือเหมือนลูกสาวกับพ่ออยู่ด้วยกันเวลาอยู่บนเตียงนอนคุยกันก็จะแบบเขาก็จะชอบพูดเรื่องวิชั่นของเขาเราก็จะไม่ค่อยแสดงอารมณ์อะไรเยอะคือกับแม่เนี่ยเราจะขี้อ้อนคนละเหมือนคนละคนเลยแต่กับพ่อเนี่ยเราจะแมนขึ้นมาเลยแบบเหมือนกลายเป็นลูกผู้ชายให้เขาอ่ะเออแล้วก็แบบโอเคเหมือนรับคำสั่งจากท่านแล้วมาพินิจพิเคราะห์แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เราจะเก่งอยากให้เราทำได้ก็คืออยากจะปั้นเราให้เป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบมีความแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยพ่อใช่พ่อก็จะแข็งๆหน่อยถ้าเกิดว่าขอพรได้หนึ่งอย่างจากคุณพ่อให้แค่ช้อยเดียวนะครับวันนี้อยากได้อะไรหุยยากอ่ะไม่เคยคิดด้วยอยากมีหลายสิ่งมากอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้อะไรคือแบบคิดดูเร็วเลยถ้ามีหนึ่งอย่างที่อยากให้พ่อทำให้หน่อยอยากให้แกชมยังไงแบบอยากให้ชมจริงๆอ่ะพี่วุฒิแบบชมว่าแบบเออมินเก่งอะไรเงี้ยทำไมล่ะก็มินบอกเอ็มว่าพ่อแม่ก็จะชมอยู่บ่อยๆชมให้คนอื่นฟังจะไม่เคยชมให้เราฟังคิดว่าเพราะอะไรล่ะพ่อถึงไม่ชมก็คงกลัวเราเหลิงมั้งคะแบบคนจีนน่ะจะมานั่งชมลูกประหลาดๆใช่มั้ยเออแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าก็อยากได้ยินน่ะเออเราได้ยินคนชมเยอะเราอยากได้ยินจากพ่อเรานั่นก็คือพรที่คุณอยากได้นะครับแล้ววันนี้ครับพรของมินพิชยาเป็นจริงนะครับสวัสดีครับผมนายสุภัทรวัฒนาบุญตีนะครับกับป้าน้องมินเองครับก็วันนี้ได้ยินข่าวลูกไปเมาอะไรเกี่ยวกับตัวป้าบ้างครับก็เลยมาคุยกันดูว่าเป็นยังไงน้องมินตั้งแต่เด็กจนโตตอนเด็กก่อนแล้วกันนะตอนเด็กก็เขาเป็นเด็กเงียบๆไม่พูดไม่จานะครับตัวเล็กๆจับตั้งที่ไหนก็นั่งตรงนั้นนะฮะแล้วก็เป็นเด็กขี้อายมากๆไม่คิดว่าโตมาจะมาเป็นดาราได้อันนี้แบบแปลกใจมากวีรกรรมน้องมินตอนเด็กๆวันนั้นเขาให้น้องมินไปพรีเซนต์หน้าห้องแล้วก็ด้วยความที่ขี้อายตกใจมือเกร็งต้องส่งโรงพยาบาลมีด้วยเหรอสมัยนู้นนะไม่สมัยนี้นะเป็นไม่เรียกวีรกรรมเป็นสิ่งที่เด็กบอกว่าเลี้ยงลูกผิดวิธีหรือเปล่าเพราะว่าทำให้ลูกขี้อายแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกทางเวทีนะเขาน้อยใจตอนนั้นป้าหาเสียงใจเขาขึ้นไปเล่นเปียโนโชว์เขาก็บอกเขาโกรธป้าหาว่าป้าแกล้งขึ้นไปบนรถจะกระโดดรถตายอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆนะเหมือนน้อยใจว่าป้าให้ไปพ่อให้ขึ้นไปเล่นเปียโนโชว์โช
ชว์ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ชื่นชมลูกว่าเขาเป็นคนเก่งจริงๆนะที่เขาปรับตัวเข้ากับการทำงานได้ดีแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆอันเนี้ยก็ชื่นชมเขามากที่เขาตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียนจนจบแล้วก็ประคองตัวในสิ่งที่อยู่ในทำนองคลองธรรมอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมในวงการนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสูงสุดมันอยู่ตรงไหนนะฮะแต่รู้แต่ว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือการดำเนินชีวิตเราต้องระวังตัวตลอดเวลาดีใจวันนี้ไม่ใช่ดีใจตลอดไปแล้วทำให้เราเหลิงอะไรประมาณนั้นมินก็รักมากแล้วก็รักจนทุกวันนี้ก็คือลูกๆทุกคนก็คือเขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจของพ่อแม่ในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปหรือเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งจะมาเทียบกับทรัพย์สินเงินทองอะไรเราก็ไม่เท่ากับที่เราดีกับลูกกับครอบครัวนะขอบคุณพี่วูดดี้นะครับที่พยายามมาบอกว่าลูกน้อยตรงไหนแล้วผมก็รู้ว่าอ๋อมินเขาอยากบอกว่าป้ารักเขาแล้วว่าเขาเป็นคนเก่งจริงๆแล้วเขาเป็นเก่งมาตลอดในสายตาผมนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่อยากเขาประมาทในชีวิตเฉยๆฮะยังไงลูกคนนี้ก็เก่งมากๆนะครับขอบคุณพี่วูดดี้ที่มาให้ป้าได้เปิดใจกับลูกว่าลูกเก่งเสมอสำหรับป้าแล้วก็เก่งตลอดไปสำหรับพ่อกับแม่ขอบคุณมากครับเก่งเสมอสำหรับพ่อแม่รู้แล้วแล้วจะเก่งตลอดไปกลัวประมาทนี่เองเลยแบบไม่ค่อยพูดจริงๆอยากพูดอยู่หรอกแต่ว่าในหัวท่านอาจจะท่านบิลีฟอย่างนั้นไงใช่ไหมนั่นคือโครงสร้างความคิดของท่านตั้งแต่เด็กแล้วจนโตพี่มั่นใจว่านั่นคือความเชื่อของท่านแต่วันนี้คุณก็เห็นความอ่อนโยนที่ท่านจริงๆแล้วท่านก็อยากพูดนี่แหละเป็นยังไงฟังแล้วเป็นยังไงแต่กลัวพูดแล้วเหลิงใช่ไหมเพราะคนชมเยอะใช่ไหมแต่ว่าเราฐานะที่แบบเป็นลูกเราก็อยากได้ยินบ้างเนาะแล้ววันนี้ก็ได้ยินแล้วเป็นยังไงครับแฮปปี้มากฟูลฟิลมากเลยอ่ะแบบฟินมาก คือว่าได้ยินแล้วแบบ รู้สึกมีพลังได้ชมบ่อยๆชมบ่อยๆนี่คือสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับคุณใช่ไม่เหลิงหลอกสัญญาชมได้ทุกวันเลยวันละ3ครั้ง ดีใจที่มีโมเมนต์นี้เนาะระหว่างคุณแล้วก็ครอบครัวระหว่างว่าสักวันวูดดี้จะได้มีโอกาสเจอกับป้าด้วยขอขยายความเมื่อกี้นิดหนึ่งได้ไหมเออเมื่อกี้มีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าจะฆ่าตัวตายอ่ะเออคือยังไงคืออันนี้เป็นเรื่องตลกนะไม่ใช่เรื่องซีเรียสคือตอนเด็กๆเนี่ยเขาบังคับให้ขึ้นเวทีแล้วมินไม่อยากขึ้นก็ตามที่เขาเล่านั่นแหละอันนั้นในมุมของเขาในมุมของมินก็คือจะมาบังคับให้ขึ้นเวทีแล้วก็แบบเราก็ไม่ชอบเออแล้วก็ใครไม่รู้มีแบบเออระดับจังหวัดอะไรมานั่งอยู่เนี่ยเราก็ไม่ชอบเราก็เลยบอกป้าไม่ขึ้นเขาก็แบบขึ้นสิก็บอกป้าไม่ขึ้นเนี่ยป้าก็บอกขึ้นสิอย่างเงี้ยเราก็เลยร้องไห้แล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังรถกระบะหลังรถกระบะก็แค่นี้เองแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าตัวตายแล้วแม่กับพี่พูดว่าอะไรอย่าให้ขึ้นเวทีนะไม่งั้นจะฆ่าตัวตายแล้วแม่กับพี่เลี้ยงก็ยืนหัวเราะเราก็แบบจะทำจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ร้องไห้ไปด้วยจะทำจริงๆนะแม่ก็เลยแบบสุดท้ายอ่ะก็คือมองย้อนกลับไปก็คือขำมากอ่ะแม่ก็คือบอกว่ามันจะตายไหมลูกคือโดดลงมาจากหลังกระบะแบบแม่ก็แบบไม่ใช่แม่ไม่ได้หัวเราะว่าลูกไม่ทำจริงๆแต่แม่เห็นหนูโดดบ่อยแล้วแม่กลัวมันไม่ตายเราก็แบบเราก็คือจริงๆก็คือขู่แหละแล้วก็คือกลัวเจ็บไม่ทำหรอกไอ้ฆ่าตัวตายอ่ะแต่คือมันติ้งตองอ่ะคือมันติ้งตองมากจริงๆแล้วแม่ก็ยืนหัวเราะกับพี่เลี้ยง 3-4-5 คนแบบยืนหัวเราะแล้วก็จะทำจริงๆมาอย่ามาหัวเราะนะอะไรเงี้ยไม่ตายหรอกกระบะสูงแค่นี้เองทุกวันนี้ไม่ได้ทำเลยเนาะแล้วโดดบ่อยมากแม่ก็เห็นปีนกระบะประจำตอนเด็กๆอ่ะโดดแล้วโดดอีกใช่ก็เลยแบบว่าก็ขำเมื่อกี้ป๊าก็แบบแล้วแม่ก็ไปเล่าให้ป๊าฟังป๊าก็ยิ่งขำใหญ่เลยเอาล่ะพ่อแม่ดูอยู่แน่นอนจะบอกกับท่านว่าอะไรครับก็จะบอกว่ารักป๊ากับแม่มากนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเนาะเดี๋ยวแบบลูกจะดูแลป้ากับแม่เองแล้วก็อยากให้ป้ากับแม่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะพี่ขอชื่นชมมินนะที่ภูมิใจในตัวมินมากในความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจเป็นคนดีเป็นคนเก่งให้กับคุณพ่อคุณแ
แต่อยากให้มินรู้ว่าตอนนี้ท่านรับรู้แล้วว่าคุณเก่งมากและคุณทุ่มเทอย่างเต็มที่อยากจะให้คุณปล่อยวางเรื่องที่เป็นกังวลว่าพ่อแม่ไม่เห็นว่าคุณเก่งเพราะท่านเองก็พูดมาจากใจแล้วคุณก็รู้แหละว่าท่านรักคุณมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณเสมอแต่หลังจากนี้ไปล่ะเราจะได้มีโอกาสใช้เวลามีค่าทั้งหลายกับคนที่เรารักมากที่สุดนะพี่ภูมิใจมากในตัวคุณการที่คุณมีวันนี้พ่อแน่นอนรู้เลยว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีทำให้เธอเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากในการเผชิญในการสู้กับชีวิตมินเป็นคนสู้มากเลยนะครับพี่น้องชาวไทยคือบางคนอาจจะไม่รู้เบื้องหลังว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอแต่ว่าทุกครั้งที่เธอเจอปัญหาเธอสามารถเอาพลังที่พ่อแม่มอบให้กับตัวเธอเนี่ยฝ่าผจญแก้ปัญหาแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ภูมิใจในน้องรักคนนี้มากๆครับมินพิชยาครับขอบคุณค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะพี่วูดี้เพราะว่ามากี่ทีก็โดนเซอร์ไพรส์ตลอดแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณพี่วูดี้มากๆนะคะดีใจแต่ว่าวันนี้การที่เรามาเจอกันเนี่ยมันยังต้องมีเรื่องอีกใช่ไหมครับอุ๊ยแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วนะคะยังไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่นี่ที่แรกเลยเนาะใช่ค่ะพูดแล้วยังนึกถึงวันนั้นอยู่เลยนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของมินที่พิเศษมากๆยังจำวันนั้นได้ใช่ไหมวันนั้นมีอะไรบ้างมีอะไรนะขึ้นสลิงใช่ขึ้นสลิงกระโดดแทมโบลีนแล้วก็ลอยค้างกลางอากาศสนุกมากคือคุณเต็มมากวันนั้นคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับแต่ว่าการขึ้นไปบนสลิงขนาดนั้นเนี่ยมันทุ่มขนาดไหนได้ข่าวมาว่ามีอะไรพองอะไรใช่ก็คือวันนั้นสนุกมากแล้ววันต่อคืนนั้นก็นอนแล้วตื่นมาก็คือมีแผลมีเหมือนแผลผู้พองอะค่ะที่เหมือนมีน้ำอยู่ในเนื้อเราอะเราก็แบบเฮ้ยทำไมมันแสบอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนเห็นว่าแบบมันเป็นรอยที่สลิงอะมันรับตรงแบบแถวแถวแบบต้นขาเราเธอทุ่มเทเต็มที่ให้กับโปรเจกต์นี้ของเรานะครับเดี๋ยวอยากเห็นหรือยังครับว่าเธอทำอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะขึ้นสลิงลอยอยู่บนฟ้ามันจะอะไรอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับวันนี้วูดี้มีภาพเบื้องหลังมาให้พี่น้องชาวไทยได้ดูกันชมครับครั้งแรกเลยที่เราจะได้เห็นมินใช้สลิงในการถ่ายทำโฆษณานี่กำลังจะขึ้นสลิงก็ต้องมีเซฟตี้ด้วยที่มันรั้งเหรอเป้ามากเลยตอนนี้คือจริงๆต้องรักกว่านี้ค่ะเพราะว่ารักกว่านี้ใช่ค่ะมินคือคนต่อไปที่ต้องขึ้นสลิงก็คือธีมของเราก็คือบิวตี้บูบิวตี้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีละภายใต้รอยยิ้มอันนั้นเนี่ยก็คือเป้ายังรัดอยู่นะภายใต้ความแบบหายใจไม่ออกแต่หน้าคือเจ็บว่าแต่ก็ยังได้อยู่อาชีพมากๆเลยดูเหมือนให้มาดูชะตากรรมยังไงก็ไม่รู้เนาะให้กำลังใจมั้ยให้กำลังใจมั้ยสีหน้าดูสะใจนิดนึงเหนื่อยมั้ยเดี๋ยวพี่วูดี้ไปดูหน้ามอนิเตอร์และเป็นกำลังใจให้ฝากเนื้อฝากตัวได้ไหมครับฝากตัวได้นะคะคนไทยทั้งประเทศไหวไหมไม่ยากเนาะในต้นติดต่อบอกเป็นโฆษณาผิวสวยๆเนี่ยเป็นแนวผัดผงนะคะวันนี้ขอต้อนรับน้องสาวคนนี้มินพิชยาในฐานะพรีเซนเตอร์ของ Woody Silk Collagen ครับดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันอย่างเป็นทางการกับน้องสาวคนนี้ให้มินเล่าให้ฟังดีกว่าว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันไม่ธรรมดายังไงเชิญครับมินก็ต้องบอกว่ากระแสข่าวออนไลน์ที่บอกว่า Woody Silk เนี่ยมีวิตามินซีสูงมากมินก็เลยมั่นใจในขวดเขียวนะคะที่สามารถป้องกันแสงแดดได้ดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญมินก็เชื่อในตัวพี่วูดดี้ด้วยค่ะที่ต้องทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับทุกๆคนแน่นอนค่ะเพราะนี่เป็นครั้งแรกนะของวูดดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง 200% ผสมกับคอลลาเจน 2,000 มิลลิกรัมค่ะแล้วพอพี่วูดดี้รวมทั้ง2 อย่างไว้ในขวดเดียวมันสะดวกมากๆเลยค่ะพี่วูดดี้ไม่ต้องชงแถมเป็นรสชาติใหม่
กลิ่น Rich Berry ในราคาแค่15บาทยังไม่จบค่ะยังไม่จบแค่นี้นะคะไปหาซื้อกันที่ 7-Eleven นะคะ CJ Supermarket หรือว่าร้านสะดวกซื้อร้านค้าชั้นนำทั่วไปซื้อได้เลยค่ะซื้อเยอะๆเลยค่ะไหนๆเราก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วบูดี้และมินอยากให้ทุกคนได้ดื่มบูดี้ซีล็อกคอลลาเจนกลิ่น Mix Berry ตัวใหม่ล่าสุดไปดื่มพร้อมกันฟรี1เดือนทั้งสตูดิโอและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะแล้วอยากชิมบ้างให้ถ่ายรูปมินที่หน้าจอในรายการตอนนี้นะคะที่มีมินอยู่เนี่ยส่งมาที่ LINE @woodycloc นะคะมินจะเตรียม Woody Cloc Collagen ส่งให้ถึงบ้านให้กับแฟนๆรายการ10ท่านแรกเลยค่ะว้าวจริงๆนะใครอยากได้รีบถ่ายรูปหน้าจอตอนนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องสาวสุดสวยของเรามีนพิชยามากๆนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับในวันนี้มีนพิชยาครับ Woody's Kitchen และชวนน้องคนสนิท2คนเข้าครัวกับเรานะครับมาเป็นผู้เข้าแข่งขันทำอาหารขอต้อนรับเฟียวฟ้าวและนิวหนวดครับนี่เราได้มีโอกาสเชิญคุณหมอวูดี้โชว์แล้วในที่สุดปกติทำอาหารไหมครับโอ้โหโปรเฟชชั่นอลมากแบบนี้คือเป็นคนแบบเป็นคนทำอาหารได้หมดจริงๆ อาหารไทยฝรั่งอิตาเลียนจีนทำได้หมดเลยโอ้โหเธอพูดจาขนาดนี้เนี่ยคุณว่ายังไงคุณนิวหน่อยมีทำตลอดครับพี่วูดี้ครับอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้หมดรู้สึกยังไงเกี่ยวคู่แข่งของคุณครับชื่อเขาอะไรนะฮะเฟียวฟ้าวใช่ไหมอาจจะเฟียวฟ้าวที่อื่นไม่ใช่เฟียวฟ้าวใน Woody Kitchen แห่งนี้นิวพูดเลยโอ้นิวนิวอย่าอย่าบอกเลยว่าโจทย์ทำอาหารในวันนี้ไม่ได้มาจาก Woody นะครับแต่มาจากแชมป์ MasterChef Thailand ซีซั่นที่1ขอต้อนรับแก้ว MasterChef ครับสวัสดีครับโจทย์ในวันนี้คือเมนูอะไรครับเชฟแก้วโจทย์ในวันนี้นะคะคือเมนูโอ้โหโอ้โหเมนูกุ้งอบชีสค่ะแล้วก็กรีกโยเกิร์ตสไปซี่เมโยทำไมถึงเลือกเมนูนี้ครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทานง่ายทำง่ายแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่าอร่อยค่ะอร่อยด้วยครับโอเคคือชีวิตหนูชอบกินกุ้งมากโอ้โหท่าอะไรคะท่าอะไรคะกุ้งไงกุ้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 งกิ่นโยเกิร์ตคืออะไรก่อนเขาต้องกินโยเกิร์ตครับกิ่นโยเกิร์ตสไปซี่เป็นเอากรีกโยเกิร์ตไปผสมกับเหมือนเป็นซอสเผ็ดซอสพริกอะค่ะสไปซี่ก็เผ็ดนั่นเองใช่แล้วก็ทานด้วยกันพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกติกาในวันนี้คืออะไรครับกติกาในวันนี้นะคะก็คือทั้งสองท่านจะต้องทำเมนูนี้ให้เหมือนต้นฉบับทุกประการแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะแต่เราจะไม่ให้ทั้งสองคนชิมค่ะแต่ต้องทำให้เหมือนในเวลา15นาทีเท่านั้นค่ะ15นาทีเอง15นาทีไหวไหมฮะโอ้ยนิวว่าไหวแน่นอนถ้าคุณพร้อมนะครับพร้อมครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมค่ะก่อนที่จะเริ่มสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือลงไปด้านข้างเพื่อจะหยิบวัตถุดิบมาปรุงอาหารของคุณและคุณจะมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นเริ่มไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยหยิบได้แค่ครั้งเดียวนะคะหยิบได้แค่ครั้งเดียวครั้งเท่านั้นครับเชฟครับเชฟครับเชฟการได้ครับเพื่อนครับมันต้องตัดนะคะน้ำหนักไปแล้วเหลือเวลาอีก30วินาทีครับอุ้ยอุ้ยคุณเหลือเวลาอีกแค่5วินาที5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับไหวไหมฮะไหวไหมฮะจุดเด็ดของเมนูนี้คืออะไรครับเชฟแก้วครับค่ะก็คือจะเป็นกุ้งที่ทอดจนหอมนะคะแล้วก็ชีสเนี่ยเราใส่ชีสหลายอย่างทำให้มันยิ่งหอมแล้วก็แบบมีชีสยืดๆอย่างเงี้ยค่ะทานพร้อมกับตัวกรีกโยเกิร์ตสไปซี่ความฟินก็คือจะได้รสชาติเต็มๆของกุ้งแล้วก็มีความมันของชีสแล้วก็มีความเผ็ดด้วยค่ะใช่ใช่ครับตัวซอสทุกอย่างก็คือจะกินเข้ากันมากๆเลยค่ะโอ๊ยคุณอิมเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นฮะโอ๊ยข้อนิ้วนิ้วอะไรฮะนิ้วอะไรฮะนิ้วหายเลย
เป็นไหมครับคุณอิงครับค่ะค่ะเซียนมากค่ะแต่นี้ก็ลังแบบว่าจะให้กินหัวมันเล่นด้วยค่ะเพื่อมันแบบโอ้โหมันไหลมาว้าโอ้ยแล้วเคยผ่ากุ้งมาก่อนไหมคะไม่เคยมีแต่กินอย่างเดียวค่ะโอ้โหแต่เกิดอะไรขึ้นครับนิวเกิดอะไรขึ้นบาทครับนิวบอกเลยนะเมนูนี้นะฮะคือพี่แม็กซ์แชมป์มาสเตอร์เชฟ3เนี่ยต้องสยบFirst Master Chef 2ต้องกราบคุณแก้ว Master Chef 1ต้องยกนิ้วให้แต่ว่าจะเป็นยกนิ้วโป้งนิ้วก้อยหรือนิ้วกลางอีกทีนึงครับตัวคะรายการมี3ตัวตะกี้โชว์ค่ะ3ตัวครับ3ตัวนะคะแต่ว่าฝั่งนี้มี4ตัวนะครับฝั่งนี้มี4ตัวครับคุณไม่คิดว่ามันจะไม่ตรงโจทย์หรอคะคุณอินมีกี่ตัวครับ3ตัวค่ะตามโจทย์ค่ะโจทย์เขามีคุณรู้ใช่ไหมครับว่าโจทย์มีแค่3ตัวเท่านั้นครับตอนแรกไม่ได้สังเกตครับแต่ว่าถ้าเชฟจอกจัดคำปามครับผมเชฟบูดี้ครับเตือนแล้วนะเรียบร้อยค่ะง่ายๆนะฮะเราก็จะเอากุ้งเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้แล้วไปปิดปั๊บแค่นี้มันทำมาของเองครับทำซอสต่อเลยครับระหว่างทำซอสค่ะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ซอสไปถึงไหนแล้วครับคุณนิวจะบอกว่ามันง่ายมากเลยนะฮะใส่ส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับบอกหน่อยสิครับว่าความพิเศษของซอสคุณคืออะไรครับความพิเศษคือยังไม่ได้ชิมครับคุณผู้ชมนิวพูดเลยนะพี่แล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันอร่อยครับอร่อยทิปไงครับเพราะว่าเราชอบไปเมืองทิปนะน้องนะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างทิปหมดเลยนะครับทิปหมดเลยครับ imagine เอาเองนะครับ imagine ครับดูจากเทคนิคในการทำแล้วคุณวิเคราะห์หน่อยสิครับว่าระหว่างนิวกับเฟี้ยวที่ตอนนี้แต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเป็นคู่แข่งที่แบบสมศักดิ์ศรีมากๆเลยค่ะอุ้ยติ๊งดังนะครับเสียงติ๊งมาแล้วครับพี่ค่ะอยากให้ไปดูโต๊ะสะอาดมากค่ะโอ้โหมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่าเมนูคุณจะออกมาสวยงามขนาดไหนครับพร้อมนะฮะเฮ้ยว้าว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 ขวดซองเลยโอ้ยดูสวยมากดูสวยมากครับชีสยืดเลยนะครับอุ้ยโอ้โหยืดเลยอ่ะดูน่ากินมากครับเอาละครับคุณเหลือเวลาแค่ประมาณ3นาทีนะครับตอนนี้ไปที่ฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าครับหมดเวลาหรือยังครับยังไม่ติ้งเลยฮะตอนนี้นิดนึงครับอีกนิดนึงครับฝั่งนิวยังไม่ติ้งนะเหลือเวลาอีก1นาทีครับเหลือเวลาอีก1นาทีครับเชฟต้องได้มือแล้วนะคะครับเชฟ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายเวลาที่เราจะชิมอาหารนะครับเพื่อหาจานที่ดีที่สุดของวันนี้แล้วนะครับเริ่มจากคนที่ทำสำเร็จก่อนคนแรกคุณเฟี้ยวฟ้าครับเชื่อว่าจานนี้ต้องอร่อยอย่างแน่นอนและที่สำคัญจานนี้มอบให้กับคุณรายการบูดดี้ค่ะครับเชิญเจ้าของครับแต่ช่วยชิมด้วยได้ไหมคะปกติแล้วตามกติกาเขาไม่ผู้เข้าแข่งขันชิมไปด้วยนะครับเหลือหนึ่งตัวเดี๋ยวให้กลับไปเอาจริงป่ะเนี่ยเอาจริงๆสิโอ้โหสีสวยขนาดนี้เราให้เขาได้ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะในรายการปกติแล้วเขาไม่ปกติในรายการไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันเหลือหนึ่งตัวเนาะคุณไปชิมของคุณเองเลยครับเอ้ยเนื้อมันมีความแน่นเนาะใช่ไหมฮะมันมีความแน่นเนื้อแน่นครับชีสกันคุณเปียวเปาครับครับแล้วก็มังตัดสินกุ้งของคุณอยู่นะครับคุณมากินอย่างนี้ได้ยังไงฮะให้คำตัดสินเลยเหรอคะนี่คุณมันมีความแน่นมากเลยนะครับใช่ค่ะใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะวิธีการทำหรือยังไงเพราะว่าจริงๆมันเหมือนมันสุกด้วยความระยะเวลาที่พอเหมาะค่ะและอุณหภูมิว่าพอเหมาะเลยมันก็เลยแน่นแล้วก็จบคุณเปียวเปาครับครับหมดแล้วเหรอครับโอ้ยอร่อยรสชาติเป็นไงรสชาตินะคะก็คือตัวเนื้อกุ้งเนี่ยสุกกำลังดีอย่างที่พี่วูดดี้บอกเลยแล้วก็ชีสเยิ้มค่ะในส่วนของซอสก็ถือว่าทำได้ดีมากค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติชอบจัดจ้านอาจจะจัดจ้านได้มากกว่านี้อีกนิดนึงค่ะวูดดี้ว่าเมนูนี้ของเชื้อฟ้าวอร่อยครับอร่อยใช้ได้ดีมากเลยครับและจานต่อไปเป็นจานของนิวเหนือครับนี่ครับของจริงอยู่ตรงนี้ครับผมยังไงครับนี่แหละกรรมการครับค่ะก็เท่าที่ดูจากภาพนะคะก็ถือว่าแต่งจานไม่เหมือนต้นฉบับเช่นกันนะคะแต่ว่าให้คะแนนความพยายามค่ะอันนี้คืออยากจะวงใช่ไหมคะความพยายามสวยเนี่ยก็
คือชีสก็เยอะเหมือนกันมีการใส่พาเมซานแบบเป็นคริสปี้ข้างบนก็ดูกุ้งน่าจะสุกกำลังดีเรามาชิมกันดีกว่าครับได้ค่ะเขาจะอยากกินแล้วกินอีกเดี๋ยวนิวดูแลเองครับพี่วูดดี้เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นไงอุ๊ยสำลักความสุขอร่อยมากมากเลยมากในฐานะที่ก้าวเป็นคนตั้งโจทย์นะครับเชฟแก้วจะเป็นผู้ประกาศผลครับค่ะก็ได้เห็นทั้งสองคนทำอาหารอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจที่ลงไปอยู่ในจานทั้งสองจานนี้แต่ว่าผู้ชนะมีได้เพียงคนเดียวค่ะและผู้ที่ทำได้ดีที่สุดในวันนี้ก็คือคุณนิวด่วนค่ะครับเฉือนกันนิดเดียวค่ะกุ้งเนี่ยอร่อยทั้งคู่เลยชีสเยอะมากแต่ตัดกันที่รสชาติซอสเท่านั้นเองคุณน่ะอร่อยแบบนะค่ะอร่อยแบบผิดโอ้ยก็ลิ้นจี๋เขาชอบกินจืดๆอ่ะจากที่ได้ชิมเมนูกุ้งอบชีสนะครับวูดดี้คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์ใช้ง่ายครับจะทำเมนูอะไรก็ดูน่าอร่อยไปซะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอดการอบการปิ้งการย่างก็ทำได้หมดนะครับแถมยังมีขนาดใหญ่นะครับขนาด 4.5 ลิตรใส่ไก่ได้ทั้งตัวเลยนะครับและยังสามารถกระจายความร้อนได้ดีให้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอนะครับของดีขนาดนี้วูดดี้ขอมอบหม้อทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์ให้แก่ผู้ชนะของเราในวันนี้ครับอย่างคุณนะฮะเฟี้ยวฟ้าก็ไม่ต้องเสียใจครับถือว่าชนะใจวูดดี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรับหม้อทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์กลับบ้านไปด้วยรักเลยไหมฮะรักเลยไหมครับกอดกอดนะฮะกอดนะฮะรักมากเลยนะครับเรามาถึงไฮไลท์ของรายการเราในวันนี้เพราะวูดดี้ขอมอบหม้อทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์ให้กับคุณผู้ชมเอากลับไปใช้ที่บ้านกันทั้งสตูดิโอนอกจากนี้วูดดี้ยังมีหม้อทอดไร้น้ำมันแจกพี่น้องชาวไทยที่กำลังชมวูดดี้โชว์อยู่ทั้งบ้านตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแจกกันง่ายๆครับถึง20รางวัลแค่รีบไปคอมเมนต์ที่ Facebook ของวูดดี้หลังจบรายการนะครับว่าได้หม้อทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์ไปพี่น้องชาวไทยจะทำเมนูอะไรเพราะอะไรนะครับ20คอมเมนต์ที่ถูกใจวูดดี้และทีมงานมากที่สุดก็รับหม้อทอดไร้น้ำมันจากซิงเกอร์ไปเลยครับพี่น้องชาวไทยที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะครับใครสนใจหม้อทอดไร้น้ำมันของซิงเกอร์ดูรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้วันนี้สนุกมากๆเลยนะครับทุกคนสนุกไหมครับสนุกวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟแก้วเฟียฟ้าวและนิวหนวดด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับและที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณซิงเกอร์ครับที่มอบหม้อทอดไร้น้ำมันให้พวกเราทุกคนเอากลับบ้านไปใช้ทำเมนูอร่อยอร่อยกันด้วยนะครับความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์